ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตยนะคะบัตรนะคะเป็นแบบว่าตอนนี้เห็นรับทราบเป็นพรีเซนเตอร์นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายเลยหรอกเป็นพิธีกรอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาเงินทำอะไรเยอะแยะขนาดก็ตอนนี้นะครับมีแพลนจะสร้างหนึ่งในปัจจัย4นะครับก็คือที่อยู่อาศัยผมก็คือก็เราอายุอานามมาถึงขั้นนึงแล้วเราก็อยากจะมีแบบบ้านที่เป็นของเราเองจริงๆด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะครับเราก็เลยกำลังดูเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่ครับได้ไปเยอะหรือยังอะไรนะครับอยู่ในใจประมาณ70คือเหมือนเปลี่ยนแพลนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพอมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งของที่ใหญ่มากอย่างเงี้ยเราเลยอยากคือมันจะมีแบบใจครั้งแรกของเรามันอย่าเพิ่งใช้ใจครั้งแรกตัดสินนึกออกมั้ยมันจะต้องแบบต้องคิดว่าจะเอาจนแบบเราคิดจะเอาแล้วจนเบื่อแล้วจนอะไรให้มันรู้ว่าเราชอบสิ่งจริงๆเข้าใจไหมครับยากไปปะนั่นแหละประมาณนั้นคือหมายถึงว่าเราต้องเอาใจไปรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วสักพักอ่ะมันก็จะเข้าใจไหมคือสมมติเราคิดว่าเราจะได้ที่นี่แล้วอ่ะสักเราดูเป็นเดือนๆเงี้ยสักพักเราเบื่อทั้งที่แบบเหมือนแบบแสดงว่าอันนั้นมันคือแบบมันไม่ใช่รักแท้อ่ะใช่ใช่อะไรนะครับไม่เกี่ยวกับความแพงผมว่ามันเกี่ยวกับฟีลลิ่งอุ้ยเราเป็นศิลปินนะครับมันใช้ฟีลลิ่งเยอะอันนี้ถูกใจก็คือดูต้องถูกแพงด้วยสิเพราะหมายถึงว่าถูกอ่ะไม่เป็นไรแต่อย่าแพงเกินตั้งไว้ใช่ใช่บทบาทที่เต้นได้รับอ่ะตอนนี้เรื่องมีคนพูดถึงอยู่ไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศจริงเหรอขอบคุณมากครับก็เป็นยังไงบ้างกับบทบาทตรงนั้นที่แบบก็โอ้โหตั้งแต่ตอนจดจำเราอยู่ขอบคุณมากๆก็เป็นการเล่นซีรีส์รีเมคครั้งแรกนะครับซึ่งก็บทบาทค่อนข้างเข้มข้นมากเป็นบทที่อย่างที่เคยพูดไปหลายทีว่ามันค่อนข้างฉีกจากที่เราเคยเล่นมากเลยอ่ะมันเป็นแบบบทที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีความเป็นเขาเรียกมีไซโคพาธนิดๆอ่ะเนื้อแบบมีความแบบเป็นมีความเป็นฆาตกรมีความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นบทที่ยากก็เครียดครับเครียดด้วยความยากของมันด้วยก็เครียดแบบจริงๆด้วยเพราะว่าเราถ่ายมันก็แบบมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมันข้างในหัวมันอินเทนส์มากใช่ใช่ใช่ครับเหมือนเราต้องเอาตัวไปทำเข้าใจคนที่มีลักษณะความคิดแบบนี้ว่าเขาเป็นยังไงจริงๆอะไรเงี้ยใช่ที่เตยสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีอ่ะคือหมายความว่าเตยแบบว่าทำไมถึงเข้าถึงบทบาทตรงนั้นได้ดีอ่ะอ๋อเราก็ยังไงอย่างเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยแต่ว่าอย่างนึงที่ผมว่าผมชอบทำคือผมเราค่อนข้างยังไงดีอ่ะพยายามทำความเข้าใจคนหลากหลายแบบครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นคุณภาพของผมแล้วกันแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องฝึกขึ้นไปเพื่อเสริมกับสิ่งนี้แต่สิ่งที่ผมว่ารู้สึกว่าโอเคเป็นข้อดีของเราคือเราพยายามจะทำความเข้าใจคนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราพยายามจะหาเขาเรียกว่า intention ในการจะทำแต่ละสิ่งของคนแต่ละคนแต่ละแบบอะไรเงี้ยครับคนใช่ที่ไม่เหมือนกันเริ่มโตขึ้นแล้วบทบาทที่ได้รับเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะเลือกมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงเลือกมากขึ้นไหมนะครับก็อย่างที่บอกคือพอด้วยความที่พอโตขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราก็เหมือนว่าเราก็มีหลากหลายอย่างให้ทำมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราจะเลือกทำเนี่ยเราต้องเป็นสิ่งที่เรามีแพชชั่นมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่พอทำมาสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราเคยทำอะไรไปแล้วแล้วเราทำได้ดีแค่อยากทำเพิ่มอีกไหมหรือว่าอยากไปทำแบบอื่นบ้างเราจะรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนติดต่อมาเราก็จะค่อนข้างเลือกมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้แบบเลือกได้แบบคนอยากเลือกบทไหนแบบพิเศษยังไม่มีพิเศษเพราะว่าถ้าบทไหนเป็นบทที่น่าสนใจมันจะมีความน่าสนใจในตัวของมันเองไม่อยากฟิกว่าแบบต้องเป็นบทที่ลักษณะนี้อะไรคือถ้าใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็มีรายการกระหายเล่านะครับเป็นรายการทาง YouTube ของช่อง Channel GMTV นะครับเป็นรายการที่ก็เวลาผมเขาเรียกว่า572เป็นรายการที่เราจะไปอินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะชวนเพื่อนมาอินไปกับเราให้เราเล่าให้ฟังหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่เพื่อนอินแล้วเพื่อนมาเล่าให้เราฟังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นรู้สึกยังไงกับการที่เราไปเป็นพิธีกรในหลวงน่ะเป็นคนใหม่ไปอ่ะเตรียมตัวยังไงอ่ะกับการที่ต้องทำรายการก็หายเราใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมตัวกับเรื่องที่เราจะต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็บางเรื่องเป็นเรื่องที่เราอยากรู้แต่เรารู้สึกว่าบางทีรู้เองเนี่ยศึกษาเองมันก็เรื่องนึงแต่พอได้คุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญมันก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราผมบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผมที่กระหายเล่าเป็นเรื่องที่แขกรับเชิญน่ะกระหายเล่าก็จะเป็นผมกระหายรู้แทนก็เหมือนเรากำลังศึกษาอยู่แล้วเรามาได้รู้จักคนที่รู้จริงกว่าเราเงี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นก็จะอยากฟังเรื่องไหนที่เราศึกษามาดีแล้วเราอยากถ่ายทอดให้เขาเราก็จะกระหายในการเล่ามากขึ้นเลยใช่ก็ประมาณนี้ครับแล้ว